我们还没好好翻一翻那错过的几年，那些迷惘路口有你陪我流泪的夏天。时光过客，还来不及去迎合，胸口的微热总是恨不得把你守护着。 You are my pretty sunshine， 美丽的世界好好坏坏只是无谓空白。答应我那天走失了人海，一定站在最显眼路牌等着我，一定会来。 You are the pretty sunshine of my life， 等着我不要再离开。ตอนที่4อันนี้ฉันว่ามันใบสมัครชมรมโต้วาทีมหาวิทยาลัยฉางหัวของเจ้าม่อซึงทำไมคนนี้ถึงถูกเลือกเข้ามาด้วยคะทำไมอ่ะคนที่เรียนเคมีไม่รู้วิชากฎหมายคนแบบเนี้ยเข้าร่วมชมรมโต้วาทีได้เหรอเราหัวหน้าสุยคุณไม่รู้คนภายนอกแนะนำเราตลอดว่าชมรมโต้วาทีรับคนค่อนข้างมากเป็นคณะนิติทั้งนั้นเราเนี่ยเป็นชมรมใหญ่แล้วก็ได้รางวัลบ่อยๆทางมหาลัยก็เคยแนะนำหวังว่าเราจะหาคนจากที่อื่นบ้างจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชมรมอื่นๆแต่หาคนแบบนี้มามีประโยชน์อะไรเล่าเขาทำอะไรไม่ได้หรอกไม่หรอกเขาถ่ายภาพสวยนะคุณดูสิอย่างน้อยเนี่ยเวลาออกไปแข่งขันเราก็ไม่ต้องหาช่างภาพไม่งั้นก็ต้องไปขอชมรมถ่ายภาพคุณลองคิดดูสิแล้วคุณล่ะรองหัวหน้าเหรอปกติคุณเป็นคนเข้มงวดตลอดคงจะไม่ได้เห็นด้วยที่จะเอาคนที่ไม่มีประโยชน์เข้ามาหรอกนะผมคิดว่าชมรมที่ต้องการการพัฒนาไม่ควรถูกจำกัดอยู่ในกรอบไม่ใช่ว่าคณะนิติถึงจะเหมาะสมเข้าร่วมชมรมโต้วาทีและเช่นกันไม่ใช่เรียนเคมีและจะเข้าชมรมโต้วาทีไม่ได้ดังนั้นผมไม่มีปัญหาเฮออีเชนฉันคิดไม่ถึงจริงๆว่าคุณจะทำแบบนี้เพื่อแฟนตัวเองเข้าชมรมอะไรนะแฟนของคุณเจ้าม่อเซิงไงข้อแรกเขาคือคนที่หัวหน้าชมรมรับเข้ามาผมก็แค่โหวตเท่านั้นข้อ2เขาไม่ใช่แฟนของผมไม่ทันได้สืบหาความจริงก็กล่าวโทษผู้อื่นผมว่าคุณละเมิดสิทธิพื้นฐานของนักกฎหมายแล้วนี่พวกคุณรอก่อนนะโอ้ยนี่เธอรู้สึกไหมว่ารุ่นพี่คนนี้มีปัญหาทำไมเขาต้องแยกเราสองคนออกมาด้วยอ่ะไม่รู้สิแต่ว่าเมื่อสักครู่เหมือนเขาจะเรียกแค่ฉันนะอ้าวเหรออืมแต่ว่าช่างเหอะฉันอยู่เป็นเพื่อนเธอดีกว่ารุ่นพี่คนนี้เป็นคนมีชื่อเสียงในคณะเรามีชื่อเสียงเหรอเออชื่อเสียงด้านความโหดร้ายและเย็นชามากฉันรู้จุดประสงค์ที่เธอมาและอยากคุยด้วยหน่อยจุดประสงค์เพราะเหออีเชิญใช่ไหมรุ่นพี่ฉันไม่สนว่าพวกเธอจะมีจุดประสงค์อะไรแต่ฉันขอบอกไว้ชมรมโต้วาทีเนี่ยไม่ใช่ที่เอาไว้หาแฟนฉันดูว่าเธอชอบเหออีเชิญแต่ว่าพวกเธอช่วยจริงจังในการเข้าชมรมเราด้วยดูรางวัลพวกนี้สิลดเป็นการสะสมของสมาชิกรุ่นก่อนๆตั้งแต่ก่อตั้งชมรมในปี1998ชมรมกฎหมายเราเป็นที่1เป็นชมรมที่มหาลัยให้ความสำคัญดังนั้น
ฉันหวังว่าที่นี่จะไม่กลายเป็นที่ที่พวกเธอปีหนึ่งใช้จีบผู้ชายเข้าใจหรือยังอืมรุ่นพี่ฉันเข้าใจแล้วอืมส่วนเรื่องตามจีบรุ่นพี่เหรออีเชิญฉันจะตามจีบตอนอยู่นอกชมรมเท่านั้นค่ะนี่เธอเข้าใจที่ฉันพูดบ้างไหมเนี่ยเข้าใจสิคะต้องแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานดังนั้นฉันต้องทำตัวให้ดีและจีบรุ่นพี่ตอนอยู่นอกชมรมพวกเธอทำอะไรก็คือว่าเราได้ยินมาว่ารองหัวหน้าสุยกำลังอบรมสมาชิกใหม่ใช่พวกเราก็เลยมาลองดูไม่เร็วเลยนะชมรมของเราทั้งดีและเก่าแก่ก็ต้องมีการอบรมบ้างแต่ทำไมไม่เคยได้ยินว่าห้ามเป็นแฟนกันเลยแล้วเนี่ยใช่นี่มันยุคไหนแล้วมีแบบนี้อีกเหรอเนี่ยงั้นพวกเธออบรมกันต่อนะพวกเราไปก่อนแต่ว่าสุยอิงเป็นตัวอย่างเรื่องแยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานให้ได้ก่อนนะแน่นอนสิไปกันเถอะเฮ้ยทางนี้ทางนี้ไปไหนสี่สิบกล่องขอโทษนะคะขอโทษค่ะนี่ใครกันน่ะเกิดเรื่องอะไรขึ้นศัตรูหัวใจน่ะนั่งตรงนี้กันได้นี่แม่หนูไม่มีคนมาช่วยเหรออ๋อมีแค่ฉันค่ะคือว่าพวกเขายุ่งกันมากเลยมาช่วยถือไม่ได้นะคะเฮ้ยแค่มาถืออาหารก็ไม่ว่างเหรอก็แค่ขี้เกียจเท่านั้นล่ะไม่เป็นไรค่ะคุณลุงเดินหลายรอบหน่อยก็เสร็จถือลดน้ำหนักไปในตัวโอเคงั้นระวังด้วยนะค่อยๆถือล่ะขอบคุณมากค่ะดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้จะไม่ได้กินซี่โครงหมูเปรี้ยวหวานนะกินอย่างบ้าคลั่งชะมัดเอ้าแล้วดูเหมือนจะเป็นหวัดอีกด้วย จริงสิในคณะเราลือกันน่ะฉันได้ยินมาว่าวันก่อนๆผู้หญิงคนนี้ตอนอยู่ชมรมบอกกับสุยอิงว่าจะทำตัวดีๆตอนอยู่ชมรมแล้วก็จีบผู้ชายนอกชมรมสำหรับพระเอกของเรื่องนี้ก็คือคุณเหอคุณคิดว่าอย่างไรบ้าง อย่ามาไร้สาระได้ไหมเฮ้ยโถนายไม่รู้ละสิพอฉันคิดถึงสีหน้าของสุยอิงตอนนั้นนะฉันขำแทบตาย รุ่นพี่ อยู่นี่มีอะไรหรอคือว่ารุ่นพี่ช่วยฉันดูเข้ากล่อง20กล่องนี้ได้ไหมเดี๋ยวฉันถือไปก่อนแล้วจะรีบกลับมาช่วยฉันเฝ้าได้ไหมคะเธอจะเอาไปส่งที่ไหนเหรอตึกคณะนิติของพวกพี่ยังไงล่ะอ๋อเธออยากจะใช้ทางลัดใช่ไหมล่ะพูดเอาใจพวกรุ่นพี่ก่อนหลังจากนั้นค่อยจีบพวกเราคณะนิติไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนค่ะไม่มีทางแน่ถ้าเกิดแค่ส่งเข้ากล่องแล้วจีบรุ่นพี่อีเชิญได้ฉันคงส่งทุกคนไปแล้วเลยนะจะไม่คุยกับพวกพี่แล้วจะต้องไปแล้วล่ะเอาได้ค่อยๆไปนะพวกพี่ต้องช่วยเฝ้าให้ฉันนะเดี๋ยวฉันกลับมาต้องเฝ้านะฉันไปแป๊บเดียวฉันไปก่อนนะเข้ากล่องพวกนี้คงจะไปส่งชมรมโต้วาทีนะนายดูซิว่าเธอต้องลำบากแค่ไหนขนาดป่วยแล้วยังไม่พักผ่อนนายจะไม่ช่วยเธอหน่อยเหรอนี่คืองานของเธอตอนที่ฉันเพิ่งมาใหม่ก็ต้องทำแบบนี้เหมือนกัน นี่อย่ามาล้อเล่นหน่อยเลยตอนนั้นหัวหน้าชมรมมองนายเหมือนเป็นของล้ำค่าใครจะกล้าใช้นายอะฮะอีกอย่างนะคนในชมรมโต้วาทีกล้าที่จะทรมานสมาชิกใหม่นั่นจะมีแค่สุยอิงนะสุดท้ายก็ทำได้แค่แสดงความเสียใจรุ่นพี่สุยชอบเหออีเชิญจริงใช่ไหมหรืองั้นสมาชิกใหม่เยอะแยะหล่อนจะจับตามองแค่ฉันทำไมล่ะThank you.
นี่เจ้ามอซึงนานขนาดนี้ยังไม่เสร็จอีกเหรองานนี้ยากมากเหรอเมื่อเช้าพวกเขายังถ่ายเอกสารมาผิดฉันเลยไปทำมาใหม่อีกชุดนึงนะอ้าวคุณเหินมาได้ยังไงอ่ะปกติแทบไม่เห็นเลยเธออีเชนปกติจะไปฝึกงานที่สำนักงานกฎหมายไม่ใช่เหรอวันนี้มีงานเลยไม่ไปก็เลยมาดูที่นี่หน่อยโอ้เดี๋ยวเรามาดูการโต้วาทีกันเถอะเขาฝึกงานที่สำนักงานกฎหมายนี่เองอยู่ในชมรมนี้งานยุ่งจริงๆแต่ว่าก็ได้เจอเขาบ้างได้ยินคนอื่นพูดถึงเขาแค่นี้ก็มีความสุขมากแล้วถ้าเขาเห็นฉันตั้งใจแบบนี้จะมีความรู้สึกซาบซึ้งใจบ้างไหมนะวันนี้ก็ซื้อยามาให้ฉันเป็นคนยังไงกันแน่นะเนี่ยรุ่นพี่อีเชิญทำไมถึงไปกางร่มล่ะที่ชมรมยังมีร่มอีกเดี๋ยวฉันไปหยิบมาให้นะไม่ต้องถ้าเธอจะทำเพื่อฉันก็ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นมันไม่มีความหมายกับฉันจริงๆนักปีศาจนั่นทำเกินไปแล้วมหาลัยเดียวกันแท้ๆแค่อายุมากกว่าเราปีเดียวต้องหยิ่งขนาดนั้นเลยเหรอเกิดอะไรขึ้นเธอไม่ได้ช่วยทำเรื่องลาให้ฉันหรอกเหรอใช่ไงนี่อยู่ดีมาช่วยไหนแล้วเอ้ยเอ้านี่เสมยเสมยเกิดอะไรขึ้นฉันไม่รู้ว่าเมื่อกี้อยู่ด้านนอกก็เห็นเธอเป็นแบบนี้แล้วเดินยังเดินไม่ได้เลยเงินเดือนที่ฉันหาได้ถูกขโมยไปหมดแล้วปล่อยสิจะเรื่องเงินหรือเรื่องชีวิตเป็นแบบนี้ยังไงอ่ะเศร้าเหมยอ่ะทำงานตอนกลางคืนอันตรายจริงๆเลยต่อไปอย่าไปอีกเลยนะไม่ได้หรอกฉันต้องทำงานไม่อย่างนั้นค่าเทอมของฉันเสมยเสมยถ้าเธอจะต้องทำงานฉันจะไปด้วยนะโอเคไหมเจ้าหม้อซึ่งรุ่นพี่เซียนทำอะไรอ่ะรออีเชิญเหรอเปล่าค่ะฉันแค่ผ่านมาเฉยๆอ๋อนึกว่าเธอมาเยี่ยมอีเชิญเพราะกำลังป่วยซะอีกเขาป่วยเหรอคะล้อเธอเล่นน่ะเขาน่าสุขภาพแข็งแรงมากคนเดียวทำงานหลายอย่างแต่เขาแข็งแรงที่สุดแล้วล่ะเขาน่ะทดสอบร่างกายจริงเหรอคะฉันแค่วิ่ง800เมตรคะแนนยังไม่ผ่านเกณฑ์เลยสู้ๆนะขอแค่จีบเข้าติดก็จะมีคนสอนวิ่ง800เมตรแล้วพี่ว่าฉันทำแบบนี้ทำให้เขาลำบากใจหรือเปล่าคะอันนี้ฉันก็ไม่แน่ใจนะเธอก็รู้คนแบบอีเชิญในใจเขาคิดอะไรอยู่เราไม่มีทางรู้ก็ค่ะรุ่นพี่เซียงฉันเข้าใจแล้วฉันไปก่อนนะคะสมาชิกใหม่คนนั้นเหมือนไม่ได้มาหลายวันแล้วคนไหนกันเนี่ยคนที่มาจากคณะเคมียังไงล่ะฉันเคยบอกแล้วไงพวกเด็กผู้หญิงปีหนึ่งจะมีความอดทนได้ยังไงกันก็แค่อยากจะมาเล่นสนุกสนุกเท่านั้นฉันว่าแค่ลำบากนิดหน่อยก็คงไม่ไหวแล้วล่ะน่าเสียดายมากเลย
การโต้วาทีระดับมหาวิทยาลัยจะเริ่มแล้วด้วยหรือว่าต้องไปยืมคนชมรมถ่ายภาพจริงๆหัวหน้าจะยืมก็ยืมไปสิหัวหน้าชมรมนั้นน่ะเขารู้สึกดีๆกับหัวหน้าพอถึงเวลาก็จัดการเรื่องส่วนตัวไปด้วยเลยสิทุกคนว่ายังไงบ้างนี่ตอนเย็นฉันมีงานต้องไปทำถ้าไม่มีเรื่องอะไรฉันขอกลับก่อนฉันสัญญาว่าจะไม่ตามรุ่นพี่อีกนี่ฉันให้พี่ค่ะขอบคุณที่ช่วยเลือกหนังสือลาก่อนนะพ่อหนุ่มโอเคลาก่อนครับโอเคลาก่อนประธานเฉียนนี่เสี่ยวเหอครับวันนี้นายกลับบ้านได้เลยนะไม่ต้องกลับไปออฟฟิศหรอกรู้ไหมโอเคครับดีละงั้นขอตัวกลับก่อนนะกลับดีๆนะครับทนายเหมานายก็ด้วยแหละเฮ้ยอีเชิญพี่มาได้ไงประโยคนี้ฉันน่าถามมากกว่าทำไมมาอยู่ที่นี่ล่ะฉันสาบานว่าฉันไม่ได้สะกดรอยตามพี่มาเศร้าเหมยทำงานอยู่แถวนี้ฉันกลัวว่าเธอกลับคนเดียวจะไม่ปลอดภัยฉันเลยรอเธอที่นี่ค่ะคิดไม่ถึงเลยว่าจะมาเจอพี่ของพวกนี้ราคาน่าจะแพงกว่าค่าแรงที่เพื่อนเธอหาอีกนะฉันเลยไม่ได้บอกเธอไงฉันบอกเธอว่าอ่านหนังสือแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าฟรีรุ่นพี่เก็บเป็นความลับด้วยนะคะความลับความลับฮะเศร้าเหมยใกล้เลิกงานแล้วงั้นฉันไปก่อนนะคะต่อไปเธอไม่ต้องมารับฉันแล้วล่ะแบบนี้เธอก็ไม่ได้ไปชมรมเลยสิไม่เป็นไรการที่ไม่ได้ไปกลับได้พบกันแบบบังเอิญทำไมเธอถึงมาอ้อมเส้นทางนี้ทุกวันเลยอ่ะเพื่อความปลอดภัยถ้าหากมีคนร้ายโผล่มาพวกเราแค่ตะโกนก็จะมีพวกรุ่นพี่ออกมาช่วยพวกเราทันทีไง ฉันไม่เชื่อหรอกเธอแค่อยากเจอกับเหออีเชิญไม่ใช่สักหน่อยฉันจะบอกให้ตอนฉันรอเธอฉันเจอเขาด้วยเพราะงั้นตอนนี้เขายังไม่กลับหอพักหรอกเธอก็รู้เขาไม่อยู่ทำไมยังเลือกมาทางนี้อีกล่ะเธอไม่รู้อะไรแค่ฉันคิดว่าเขาอยู่ที่ตึกนี้มันรู้สึกว่าได้เดินในทางที่เขาเคยเดินแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว ที่แท้การที่ชอบใครคนหนึ่งแค่เดินในทางที่เขาเคยเดินก็มีความสุขมากๆแล้วมาเซิงเธอน่ะโดนผิดเข้าแล้วโดนผิดเข้าแล้วจริงๆเอาเธอไปกันได้แล้วไปกันไปกันไปเฮ้ยอีเชนต้องมาใช้เงินที่นี่ทุกวันเลยเหรอวันนี้ฉันมาดื่มน้ำเปล่าที่นี่เฉยๆเธอไม่ได้เข้าชมรมมานานแค่ไหนแล้วแต่ว่าคืนนี้ฉันต้องรอรับเศร้าเหมยหลังเลิกงานดังนั้นเย็นนี้ฉันคงไม่ได้แวะไปชมรมแล้วค่ะแปลว่าเธอจะออกจากชมรมเหรอเปล่านะคะเธอรู้ไหมตอนที่เธอสมัครเข้ามาฉันเป็นคนโหวตให้เธอเข้าชมรมอะไรนะคะดังนั้นถ้าเธอออกจากชมรมกลางคันฉันคงทำตัวไม่ถูกฉันจะไปแน่นอนค่ะแล้วทางเศร้าเหมยจะทำยังไงดีล่ะ ช
ช่วงนี้ฉันฝึกงานอยู่ที่สำนักงานกฎหมายถ้าเพื่อนเธอไม่ติดอะไรตอนเย็นฉันกลับเป็นเพื่อนเธอได้ได้ยังไงล่ะพี่โสดทั้งคู่เลยนะรุ่นพี่คงไม่ใช่ว่าพี่ชอบแนวเศร้าเหมยนะพูดแล้วไหลอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ก็ดีแล้วค่ะรุ่นพี่ไม่ชอบฉันก็ไม่เป็นไรแต่พี่ห้ามชอบคนอื่นนะคะนี่เสมอดาวนำโชคของฉันทำไมวันนี้กลับมาแล้วล่ะอ๋อเพราะว่าเธอกลับเป็นเพื่อนฉันทุกวันแถมยังอันตรายด้วยวันนี้ฉันก็เลยลาออกแล้วเดี๋ยวเร็วเข้าคนนั้นใช่เฒ่าแก่หรือเปล่าต้องเข้าไปจริงๆเหรอฉันเพิ่งลาออกนะฉันอายที่ต้องเข้าไปอีกอะเพราะว่าเพิ่งลาออกนี่แหละถึงจะอ้อนวอนเท่าแก่ได้ยังไงล่ะงานนี้ทั้งไม่เหนื่อยแถมเงินเดือนยังสูงเธอต้องสู้เพื่อมันสิไปกันสวัสดีค่ะเท่าแก่สวัสดีค่ะเท่าแก่อะไรอีกเงินเดือนก็เพิ่งจะให้ไปจะมาเอาเพิ่มอีกไม่มีให้หรอกนะเปล่าค่ะเท่าแก่เงินเดือนได้ครบค่ะไม่ขาดคืองี้ค่ะเท่าแก่ฉันกับเจ้าเหมยมาเพื่อขอบคุณเท่าแก่ที่คุณดูแลเจ้าเหมยอย่างดีไม่ต้องขอบคุณหรอกลาออกแบบกระทันหันแบบนี้ไม่มีเวลาให้เตรียมตัวสักนิดฉันไม่รับรู้ถึงคำขอบคุณหรอกนะที่จริงแล้วทั้งหมดเป็นความผิดของฉันค่ะคือว่าเพราะฉันกลัวเจ้าเหมยจะเกิดเรื่องฉันเลยมารอรับทุกวันแต่เธอกลัวฉันลำบากก็เลยตัดสินใจที่จะลาออกแต่ว่าตอนนี้เรามีรุ่นพี่มารับเธอกลับหอได้แล้วเราเลยไม่กังวลแล้วค่ะทุกแก่คะฉันรู้นะคะว่าที่เราลาออกมันไม่ถูกต้องแต่ว่าคุณลองคิดดูสิเรารู้ว่าผิดไปแล้วถึงได้มาแบบเนี้ยให้โอกาสเธอสักครั้งนะคะขอร้องเลยค่ะไปเลยปะเธอคิดว่าที่นี่คือที่ไหนอยากจะมาก็มาอยากจะไปก็ไปตำแหน่งของเขามีคนมาทำแทนแล้วตอนนี้เราไม่ได้ขาดคนมาเซินขอโทษด้วยนะฉันทำให้เธอพลาดโอกาสพูดอะไรเนี่ยฉันดูบ้าผู้ชายมากกว่ารักเพื่อนเหรอฉันกำลังคิดว่าเรื่องงานเธอจะทำยังไงดีตอนแรกคิดว่ามารับเธอจะเป็นผลดีกับเธอที่ไหนได้กลายเป็นทำให้เธอต้องลาออกถ้าเธอหางานเงินเดือนดีแบบนี้ไม่ได้ล่ะมาเซิงเธอดีมากจริงๆเอาละฉันรู้ว่าฉันดีมากตอนนี้ที่สำคัญที่สุดคืองานของเธอให้เงินเดือนตรงเวลาแบบนี้จะไปหาที่ไหนได้อีกไม่ต้องกังวลเรื่องของฉันหรอกฉันไปเป็นติวเตอร์ก็ได้แต่มะเซิงรุ่นพี่เหอะจะทำไงล่ะเขาจะรอเธอที่นั่นไหมฉันจะรู้ได้ยังไงล่ะนี่เสมยรุ่นพี่เหอยังไม่รู้ใช่ไหมว่าเธอลาออกจากงานนะจะไปไหนอ่ะไปสำนักงานกฎหมายฝนตกหนักยังจะไปอีกสุดสัปดาห์ไม่ต้องไปนี่ฉันมีธุระนะไปก่อนนะเฮ้ยไม่ใช่สินี่มาแล้วเหรอเข้าไปด้วยกันสิอ
อนกลางคืนที่นี่ไม่มีคนฉันคุยกับทนายเหมาแล้วเธอมารอเพื่อนที่นี่ได้ส่วนอื่นๆอย่าเดินไปทั่วเลยหวังใจได้ค่ะฉันไม่เดินไปทั่วแน่นอนค่ะดีหาใครครับหาคนแซ่เหมาไงล่ะทนายเหมาเลิกงานไปแล้วครับที่ฉันหลอกใครฉันไม่เชื่อเลยไปคุณครับนี่คุณคนแซ่เหมาออกมาเดี๋ยวนี้เลยครับใจเย็นๆก่อนนะปล่อยฉันนะพวกคนหลอกลวงฉันไม่มีเงินจ้างทนายพวกแกรับปากว่าจะช่วยคดีฉันคิดว่าได้พบคนดีๆแล้วได้พบคนดีมากๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วพวกคนหลอกลวงคุณครับใจเย็นก่อนนะครับทนายเหมาเลิกงานไปแล้วถ้าคุณต้องการพบเขาต้องมาตอน9 โมงเช้าฉันไม่อยากเจอคนแซ่เหมานั่นแล้วคนแซ่เหมานั่นหลอกลวงฉันถูกหลอกเรื่องคดีความเขารับปากว่าจะช่วยฉันสุดท้ายแล้วแพ้คดีพวกแกหลอกฮุบเงินเราคุณครับทนายไม่ได้ทำได้ทุกอย่างทนายก็สามารถว่าความแพ้ได้แต่ว่าได้โปรดเชื่อใจผมเราไม่มีทางหลอกเอาเงินใครแน่เชื่อใจเหรอฉันจะเชื่ออะไรเธอได้คุณครับคุณแซ่จางปีนี้อายุ35 ปีจากเขตหงเจียใช่ไหมครับเธอรู้ได้ไงอ่ะคดีของคุณผมได้ศึกษาแล้วไม่ต้องกังวลคดีของคุณตอนนี้เรามีหลักฐานใหม่แล้วเราจะทำการยื่นฟ้องใหม่จริงเหรอเป็นเรื่องจริงเหรอจริงครับอีก2 วันทนายเหมาจะติดต่อคุณด้วยตัวเองพวกเราไม่ทิ้งเรื่องของคุณแน่คุณครับระวังหน่อยสิคุณครับคุณครับผมจะทิ้งข้อความไว้ให้ทนายเหมาว่าวันนี้คุณมาหาไม่ต้องกังวลผมจะช่วยจับตาดูคดีคุณให้ขอบใจพ่อหนุ่มขอบใจมากเธอก็เป็นทนายความด้วยล่ะผมเป็นแค่เด็กฝึกงานครับค่อยๆนะระวังด้วยอันนี้ทำอะไรเนี่ยให้เขาสิฝนตกขนาดเนี้ยเขาไม่ได้พกร่มมาด้วยลงรถไปต้องเปียกแน่คุณครับพกร่มนี้ไว้นะครับขอบคุณมากระวังนะครับแล้วก่อนแล้วก่อนรีบกลับเข้าไปกับเธอเธอเอาร่มให้เขาแล้วเธอจะทำยังไงก็ไม่ได้ว่าอีกสักพักฝนอาจจะหยุดตกแต่ว่าเมื่อกี้เธอบอกว่าไม่น่าจะหยุดนี่รุ่นพี่คนที่เรียนกฎหมายแบบพี่ทำไมชอบผิดคำพูดคนอื่นล่ะฉันก็แค่เตือนเธอถ้าหากว่าไม่มีร่มตอนกลับจะทำยังไงล่ะไม่เป็นไรเลยค่ะฉันยังวัยรุ่นอยู่ตากฝนสักหน่อยไม่เป็นอะไรแต่ว่าผู้ชายคนเมื่อกี้น่าสงสารมากถ้าเขาตากฝนแล้วไม่สบายขึ้นมาแล้วตอนนี้คนน่าสงสารแบบเขามีมากมายโดนคนหลอกโดนคนข่มเหงไม่รู้ว่าจะต้องรับมือยังไงหรืออาจรู้ว่าต้องรับมือยังไงแต่ว่าไม่มีเงินไม่มีลู่ทางไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงรุ่นพี่เก่งมากจริงๆค่ะที่ช่วยพวกเขาได้เก่งอะไรกันเล่า
แค่พอเข้ามาวงการนี้เรื่องที่ไม่สามารถทำได้ยังมีอีกเยอะเลยแต่ว่าช่วยคนหนึ่งก็ถือว่าช่วยแล้วโลกนี้มีเรื่องไม่ยุติธรรมตั้งเยอะใครจะจัดการที่หมดกันเล่าที่พี่ช่วยเหลือได้บ้างก็เก่งมากแล้วเธอพูดถูกแล้วต่อไปฉันจะช่วยเหลือให้มากขึ้นแล้วรูเมทเธอก็จะเลิกงานแล้วใช่ไหมฮะฮัลโหลยังเลยซัมเมอร์อยู่ไหมเธอกลับไปแล้วโอเคฉันรู้แล้วซัมเมอร์บอกว่าหาทางมาสำนักงานกฎหมายไม่เจอเธอเลยกลับไปก่อนแล้วงั้นเราก็กลับกันเถอะตึกฝั่งใต้ถึงแล้วเธอเข้าไปเถอะรุ่นพี่ฉลอกพี่ค่ะที่จริงแล้วเศร้าเหมยละออกแล้วค่ะเธอเป็นห่วงที่ฉันมารออาจไม่ปลอดภัยแต่ฉันก็อยากกลับทางเดียวกับพี่ก็เลยไม่กล้าบอกขอโทษนะคะที่ฉันหลอกพี่ฉันรุ่นพี่คะมีประโยคที่ว่าสารภาพผิดจะลดโทษประโยคนี้ใช้ได้กับตำรวจเท่านั้นคุณเจ้าในอนาคตฉันจะเป็นทนายความจบกันจบกันเรียกฉันว่าคุณเจ้าแบบนี้เขาต้องโกรธมากแน่คุณทนายงั้นถ้าสารภาพกับคุณทนายจะเป็นยังไงต้องรับโทษสูงสุดหรอเอ้าไม่ต้องตามฉันมาอยู่อีกเหรอคะที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับคุยเอาเถอะฉันมาส่งยาคูให้ค่ะดื่มแล้วหายโกรธด้วยล่ะโอเคนะคะมีประโยคนึงที่อยากจะพูดกับเธอดื่มเจ้านี่มากไปจะโง่ได้ดื่มให้น้อยหน่อยจะดีกว่าพี่เหอสุดหล่อบอกแล้วไม่ใช่เหรอดื่มมากไปจะโง่ได้นะฉันเอากลับไปให้เสี่ยวเยี่ยนดีกว่านี่มาเซิงทำไมตอนนี้เธอแย่อย่างนี้ล่ะไม่ได้รีบดื่มเข้าไปจะโง่ก็ต้องโง่ด้วยกันสิตอนนี้มีภาษาที่ใช้ในอินเทอร์เน็ตเยอะมากเช่นพวกสัญลักษณ์อย่างเช่นเครื่องหมายโคลอนแล้วก็เพิ่มวงเล็บแบบนี้ก็จะแสดงความรู้สึกได้ผ่านทางภาษาที่เราพิมพ์ไปเหมือนอยู่ต่อหน้าแล้วก็ยังมีประโยชน์สำหรับภาษาของเราเป็นอย่างมากด้วยต่อไปจะเป็นในมุมกลับกันนะครับเจ้ามาเซิงไม่ใช่ว่าเธอไม่มาแล้วเหรอเอิ่มขอโทษค่ะรุ่นพี่พอดีว่าช่วงนั้นฉันมีปัญหานิดหน่อยค่ะฉันสัญญาว่าจะไม่มีอีกเธอไม่ต้องมาไม้นี้หรอกชมรมไม่ใช่ที่ที่เธออยากจะมาก็มาอยากจะไปก็ไปนะรุ่นน้องเจ้าฉันต้องบอกเธอฉันเป็นคนให้เธอมาเองว่าอะไรนะเธอเป็นสมาชิกของชมรมเวลาเข้าชมรมน้อยไปไม่ถึงเกณฑ์ฉันเลยให้เธอมาค่ะใช่รุ่นพี่เหอเขาได้สั่งสอนฉันอย่างหนักมากๆแล้วค่ะฉันเลยเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็มาทันทีเลยค่ะต่อไปฉันจะไม่ทำผิดอีกช่วยยกโทษให้ด้วยนะคะพวกเธอสองคนฉันเคยบอกแล้วว่าที่เนี่ยไม่ใช่ที่ที่จะมาหาแฟนนะคุณสวีผมว่าคุณเข้าใจผิดแล้วเข้าใจผิดเข้าใจอะไรผิดงั้นเธอบอกฉันนะมาที่นี่เธอทำอะไรได้บ้างเธอไม่เหมาะกับชมรมตั้งแต่แรกแล้วถึงมาแล้วก็สร้างแต่เรื่องแค่เป็นคู่โต้วาทียังทำไม่ได้เลยอย่าพูดแบบนั้นสิฉันจำได้คุณเจ้าเธอเป็นคนที่ถ่ายภาพเก่งหัวหน้าชมรมดีเลยอีกไม่กี่วันเราจะไปแข่งแล้วเธอรับผิดชอบด้านการถ่ายรูปแล้วกันไม่ใช่อะไรนะแต่ครั้งก่อนที่เราได้แชมป์เนี่ยรูปที่ล้างออกมารูปมัวมากๆเลยถ่ายอย่างกับแพ้เลยอะมอเซิงภารกิจเธอใหญ่หลวงนักต้องถ่ายทุกคนออกมาให้ดีนะโอเคค่ะ
หัวหน้าชมรมฉันรับปากเลยค่ะรุ่นพี่ขอบคุณที่ช่วยพูดนะคะที่พี่ช่วยพูดถือว่าเป็นการยกโทษหรือเปล่าฉันช่วยเธอพูดด้วยเหรอช่วยสิเธอเข้าใจผิดแล้วฉันก็แค่ทำไปตามหน้าที่อีกอย่างเธอก็ถ่ายรูปไม่เร็วจริงๆจริงเหรอคะฉันจะต้องถ่ายรูปพี่ออกมาหล่อแบบได้ที่ติเลยเชื่อฉันนะไม่ต้องเวอร์หรอกขอแค่ถ่ายให้เหมือนมนุษย์ปกติก็พอมนุษย์ปกติรุ่นพี่เหอกำลังล้อฉันเล่นหรอไม่หรอกมั้งเฮ้ยมาสาวในเกมโทรหาฉันด้วยนะเว้ยฉันเลี้ยงเนื้อแก่พวกนายนะอะครั้งก่อนฉันเปิดหน้าจริงของนายแล้วไม่ใช่เหรอนอกจากไม่มีคุณธรรมแล้วยังกล้าพูดอีกนะอันนี้ตอนเขากำลังเปิดกล้องยังบอกว่าไม่ใช่ตัวจริงด้วยเลวจริงๆเลย แต่ว่าในโชคร้ายก็ยังมีโชคดีผู้หญิงเขาชอบตาตีแบบฉันเว้ยหลงไหลในตัวฉัน สรุปจะกินไหมเนี่ยกินสิ ก็ให้ฟรีทำไมจะไม่กินเล่านี่รับไปอิ่มมากจริงๆอ่ะ เจ้าเลี้ยงฉันขอแช่งให้ผู้หญิงคนนั้นรีบเลิกกับนายเฮ้ยไม่พูดงั้นนะเป็นอะไรสึกปวดกระเพาะอาเจียนด้วยนักแกะที่เจ้าเลี้ยงออกมาน่าจะไม่สะอาดไอ้เจ้าเลี้ยงนายกำลังแก้แค้นฉันใช่ไหมเนี่ยต่อให้ฉันไม่มีอะไรทำฉันจะแก้แค้นนายทำไมนายไม่เห็นหรอว่าฉันเข้าห้องน้ำแล้วก็อ้วกเหมือนนายอีฉันนายก็กินนี่ไม่เป็นไรใช่ไหมฉันไม่เป็นไรแปลกจังเลยคงเพราะฉันกินน้อยเหรอมึงอ้าวเธอมาเช้าจังอรุณสวัสดิ์ค่ะขยันจริงๆให้ขอบคุณค่ะหัวหน้าอรุณสวัสดิ์มอสเซอร์อรุณสวัสดิ์ค่ะใช่ค่ะมีมื้อเช้าให้ด้วยขอบคุณเอ๊ะรุ่นพี่เดี๋ยวคือว่ารุ่นพี่พอแจกหมดฉันคงขึ้นรถเป็นคนสุดท้ายช่วยเก็บที่นั่งให้ฉันด้วยได้ไหมคะขอที่นั่งด้านหน้าหน่อยเพราะฉันเมารถมากเดี๋ยวค่ะรอก่อนคือว่าช่วยฉันถือหน่อยค่ะขอบคุณค่ะขอที่นั่งด้านหน้านะคะรุ่นพี่ก ว้าวอากาศดีจังเลยอ่ะร้อนเหมือนไทยรุ่นพี่เป็นอะไรไหมคะไม่เป็นไรหรือว่าจะเป็นเพราะโดนฉันเบียดบนรถนะกระเป๋ากล้องฉันถือเองได้ค่ะกระเป๋าพี่ฉันก็จะช่วยถือเฮ้ยเอ้าอีเชิญเป็นไรไปไม่สบายเหรอคือว่ารุ่นพี่โดนฉันเบียดนะคะอะไรนะไม่ใช่หรอกเมื่อวานรูเมทกินเนื้อแกะเหมือนจะไม่สะอาดอาเจียนและท้องเสียแต่ว่าฉันยังโอเควางใจได้แน่ใจนะแค่แข่งขันเองไม่มีปัญหางั้นไปเถอะไปกันเธออีกแล้วนะมีอะไรเหรอใบลำดับขั้นตอนใบลำดับขั้นตอนหายเหรอหายได้ยังไงคุณเป็นนักโต้วาทีมานานทำไมถึงพลาดอะไรแบบนี้อ๋อใช่แล้วเมื่อครู่ฉันเห็นเจ้าม่อเซิงถือกระเป๋าคุณหรือว่าเธอเอาไปแล้วเธออยู่ที่ไหนเนี่ยเวลาสำคัญแบบนี้ยังหายไปอีกบอกแล้วไงว่าเธอไม่เข้าท่าแต่พวกคุณก็ปกป้องเธอเจ้าม่อเซิงเธอมาพอดีเลยฉันถามหน่อยเธอหยิบซองเอกสารอีเชิญไปเหรอใช่ค่ะฉันว่าแล้วต้องเป็นเธอรู้อะไรไหมเธอทำใบลำดับขั้นตอนหายเป็นไปไม่ได้เ
ฉันไม่ได้หยิบอะไรในกระเป๋าพี่เลยเนี่ยแล้วซองเอกสารฉันก็ไม่เคยเปิดทำไมหายไปล่ะนี่อยากจะเล่นลิ้นอีกเหรอนี่พอก่อนตอนที่เจ้าม่อเซิงคืนให้ฉันไปลำดับขั้นตอนยังอยู่ดีฉันน่าจะทำหายตอนที่ฉันออกมาจากห้องน้ำเมื่อกี้เฮ้ยอีฉันขนาดนี้แล้วยังพูดแทนเขาอยู่ได้ไม่รู้หรือว่ามันร้ายแรงขนาดไหนนักโต้วาทีที่ต้องใช้ใบลำดับขั้นตอนถึงชนะก็ไม่ถือเป็นมืออาชีพหรอกสวัสดีครับทุกคนหลังจากรอมา1สัปดาห์รอบตัดสินการโต้วาทีระดับมหาวิทยาลัยจะเริ่มต้นขึ้นณบัดนี้ครับใช่แล้วค่ะในช่วง 2-3 เดือนมานี้ทั้ง2ทีมผ่านการแข่งขันและชนะมาแล้วกว่า20ทีมจนมาถึงวันนี้ดังนั้นการแข่งขันของวันนี้ถือเป็นยอดฝีมือที่หลายๆคนจับตามองช่วยปรบมือต้อนรับทั้ง2ทีมอย่างอบอุ่นด้วยค่ะอันดับแรกขอเชิญนักศึกษา4ท่านจากมหาวิทยาลัยหัวตงพวกเขาคือฝ่ายเสนอเชิญครับและอีกฝ่ายนักศึกษา4ท่านจากมหาวิทยาลัยฉางหวาฝ่ายค้านของวันนี้ครับเชิญเลยครับเชิญเลยค่ะค่ะตอนนี้เชิญทั้ง2ฝ่ายประจำที่ได้เลยนะคะทุกท่านครับหัวข้อในการโต้วาทีวันนี้ปัจจัยพื้นฐานเป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับคุณธรรมหรือไม่ด้านซ้ายมือของผมมาจากหัวตรงเป็นฝ่ายเสนอมุมมองของพวกเขาคือปัจจัยพื้นฐานเป็นเงื่อนไขของคุณธรรมและด้านขวามือของผมมาจากฉางหวาพวกเขาจะพูดในมุมของฝ่ายค้านปัจจัยพื้นฐานไม่ใช่เงื่อนไขของคุณธรรมครับค่ะเราจะเริ่มกันแล้วซึ่งในการแข่งขันโต้วาทีระดับประเทศในครั้งนี้ก็ได้มาถึงรอบตัดสินแล้วอันดับแรกให้นักศึกษาทั้งสองฝ่ายได้โต้วาทีกันโดยเราจะใช้เวลา3 นาทีค่ะเมื่อครู่ที่ฝ่ายค้านโต้แย้งผมว่ามีข้อผิดพลาดพื้นฐานนะครับอย่างแรกอะไรคือคุณธรรมหากว่าพวกคุณพูดถึงคุณธรรมแล้วแค่ปัจจัยพื้นฐานยังเติมเต็มไม่ได้จะผลักดันคุณธรรมได้อย่างไรกันล่ะครับผมคงต้องชี้แจงเพราะฝ่ายเสนอดูจะสับสนนะครับฝ่ายเสนอนำสิ่งที่ฟังผมพูดถึงปัจจัยพื้นฐานเป็นเรื่องตรงกันข้ามและก็ลามไปถึงเรื่องความหิวโหยทางชายแดนขอให้ฝ่ายค้านระวังด้วยค่ะเราพูดถึงปัจจัยพื้นฐานปัจจัยพื้นฐานพวกนี้เป็นพื้นฐานที่สุดของมนุษย์ฉันขอถามฝ่ายค้านหน่อยนะคะเด็กหิวโหยที่ขโมยขนมปังไปชิ้นหนึ่งคุณจะใช้คุณธรรมลงโทษเขาไหมคะกฎหมายไม่มีมุมมองของคุณธรรมอย่างนั้นเหรอกฎหมายไม่ใช่คุณธรรมกฎหมายกำหนดการหย่าการหย่ามีคุณธรรมไหมกฎหมายสั่งให้บริษัทล้มละลายบริษัทก็ต้องล้มละลายใช่ไหมดังนั้นกฎหมายไม่ใช่คุณธรรมกฎหมายเป็นแค่คุณธรรมขั้นต่ำที่สุดและรวมเข้ากับขนบธรรมเนียมประเพณีฝ่ายค้านเรียนกฎหมายน่าจะรู้เรื่องพวกนี้ดีขอบคุณครับฝ่ายเสนอครับลินคอนเคยกล่าวว่ากฎหมายคือคุณธรรมที่เปิดเผยคุณธรรมคือกฎหมายที่แอบซ่อนเราไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าคนที่หิวโหยไม่ต้องเคารพกฎหมายและในเหตุผลเดียวกันเราจะพูดได้ยังไงว่าถ้าคุณหิวก็ไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องคุณธรรมอีกน่าสนใจจริงๆนะครับในลำดับต่อไปก็เชิญฝ่ายค้านทั้ง4ท่านให้นักศึกษาเหออีเชิญเป็นคนสรุปการโต้วาทีโดยใช้เวลา4 นาทีเชิญครับขอบคุณพิธีกรและขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านตอนนี้เลยเวลาอาหารแล้วผมกับคู่แข่งของผมยังไม่ได้ทานข้าวเลยผมว่าทุกคนในนี้มีความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานผมเลยจะรีบสรุปหน่อยจากนั้นทุกคนก็จะกลับไปแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานของตัวเองยอดเลยพูดดีชอบไม่ได้เคยยืนค้างแค่ไม่ได้เมาไม่ใส่ท่าเก่งเลยแหละ我轻轻放开了手低头沉默安静的嘶吼分开不过是眼泪暂时停留在我的眼眸从今后你的难过不再有我是否忘记我再1万次你回过头你会发现还有我陌生的玩具总是来不及代替我的不安着急这一场游戏没有人犹豫
生活绰绰有余。等待最后一眼，最后一遍，最后一天，最后一点，滴滴答答消失的时间。最后这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭，这渐渐的告别，沿海岸线终结。最后这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭，这渐渐的告别，沿海岸线终结，这渐渐的告别，沿海岸线终结。